ีส้มสามนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้เพื่อนตัวน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอ๊ะครับวันนี้อากาศร้อนสุดๆไปเลยครับถ้าวันนึงน้ำแข็งขั้วโลกละลายเหลือแต่น้ำทะเลจะเป็นยังไงนะครับนะเอ๊ะนั่นสิครับนะเอ๊ะร้อนมากแบบนี้เนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจนหมดไหมอะคะภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนืออย่างกรีนแลนด์ละลายไวขึ้น 6-7 เท่าซึ่งตอนนี้หายไปถึง 4,700 ล้านตันถ้าละลายหมดอาจทำให้ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นถึง7เมตรเลยนะครับส่วนขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกาที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า14เท่าจะทำให้น้ำทะเลสูงถึง70เมตรเลยแหละครับแต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์นะครับน้ำทะเลสูงขึ้นจะเป็นอย่างไรหรือคะสัตว์ที่อาศัยบริเวณขั้วโลกเช่นเพนกวินหมีขั้วโลกแมวน้ำปลาต้องอพยพหาแหล่งอาหารและที่อยู่เราเองก็จะเหลือพื้นดินให้อยู่น้อยลงเนื่องจากน้ำท่วมเห็นได้ว่าน้ำแข็งละลายจากภาวะโลกร้อนน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลองเริ่มจากลดการใช้พลังงานเช่นใช้แอร์ตัวเดียวร่วมกับทุกคนในบ้านแทนการเปิดหลายตัวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อปกป้องฐานน้ำแข็งของเรานั่นเองแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอ๊ตช่วยด้วยอีกคนติดตามเอ๊ยังไงนะสงสัยต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand SoundCloud Podcast The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลา 20:00 ตรง